อกันในช่วงที่2ไม่รอช้าจัดข่าวดาวดังให้อัปเดตกันดังนี้ค่ะทำเอาคนทั้งงานถึงกับซึ้งน้ำตาคลอไปตามๆกันเมื่อเจ้าบ่าวตั๊กนภัสกรทำเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าสาวป๊อกปิยธิดาด้วยการร้องเพลงบอกความในใจที่ตั้งใจแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญในงานพิธีฉลองสมรสพระราชทานโดยเฉพาะที่ลานสังคีตศาลาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยคู่บ่าวสาวได้เปิดตัวมาพร้อมกับการแสดงโขนชุดอสุรพงศ์ที่สวยงามอลังการไม่เหมือนงานแต่งที่ไหนส่วนเรื่องการมีทายาททั้งคู่ขอทำงานก่อนและหลังจากฉลองเสร็จทั้งคู่ก็จะบินไปฮันนีมูนกันที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่นี้ค่ะมันเป็นความอุ่นใจอย่างนึงนะคะที่เวลาเราทำอะไรแล้วเราเหมือนมีเพื่อนมีเราอีกคนนึงที่คอยยืนอยู่ข้างๆแล้วก็คอยให้คำปรึกษาที่ดีเพราะว่าทุกคนจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดได้ค่ะถ้าเผื่อคุณได้ใช้สติในการเลือกแล้วก็ใช้เวลาอีกคู่ที่ฉลองวิวาไปอย่างชื่นมื่นไม่แพ้กันก็คู่ของสาวเอ๊ะสสิการกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันโดมินิกลีองโดยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานแบบคริสเตียนที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานดูแล้วช่างเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสเอามากๆมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและวงการนางแบบมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายและก่อนงานเลี้ยงในช่วงเย็นจะเริ่มเอ๊ะและเจ้าบ่าวได้ออกมาเปิดใจว่าได้จดทะเบียนสมรสกันไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ประเทศอเมริกาโดยมีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศแอฟริกาและตั้งใจจะมีทายาทด้วยกัน2คนค่ะ How many kids you wanna? 2ที 2ที 2คน ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยว 2คนท้ายที่คู่ของนักแสดงจากซิทคอมบ้านนี้มีรักหนุ่มโบ๊ทวิบูลย์นันท์กับพยาบาลสาวคนสวยสายวันนิสาที่ฉลองสมรสกันอย่างชื่นมื่นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมเซนต์รีจิสหลังปลูกต้นรักกันมากว่า2ปีมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นโดยคู่บ่าวสาวยังได้เปิดใจถึงการใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วยค่ะก็คิดว่าพี่เขาสายสามารถฝากชีวิตไว้กับพี่เขาได้คุยกันไว้ฮะว่าเขาจะดูแลกันจนกว่าที่วันหนึ่งที่เราสองคนหายไปจากโลกนี้สาวโบว์ลิ่งปริศนานางสาวไทยประจำปี2555พร้อมกับรองทั้งสองใบเตยปุณณิสาและดาวณัฐออนได้พากันมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการ VIP คืนนี้โดยทั้ง3สาวบอกกับดาวกระจายว่าแม้จะสวยระดับนางงามแต่ไม่มีหนุ่มๆกล้ามาขายขนมจีบ